ได้ด้วยเรื่องอุบาทในสังคมสักเรื่องหนึ่งดีไหมค่ะพระอีกแล้วเรื่องของพระเรื่องของสงฆ์มีเรื่องอุบาทให้เราได้รู้สึกให้เราเสียรู้สึกเสียความรู้สึกได้ทุกวันนะอย่างเมื่อวานค่ะอุ้ยเหตุเกิดเมื่อวานที่มีคนมาโพสต์กันอุ้ยเมื่อวานสิ29มิถุนายนไม่ใช่โพสต์ของจริงๆเลยใช่แล้วนะคะเมื่อวาน29มิถุนาพระครูประภากรชัยกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะพระวิญญาธิการคุณรัชพงศ์สิริมีปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลกมีอะไรเยอะแยะเลยใช่ค่ะเอาเป็นว่ารองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบประภากรชัยกิจเนี่ยนะนำทีมบุกเข้าไปสอบสวนเลยสอบสวนพระรูปหนึ่งที่นั่งบินทบาทอยู่หน้าโรงพยาบาลปากกรดอยู่กลางป่าคอนกรีตบริเวณหน้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดพิษณุโลกใช้บอกมาเป็นประจำพระรูปนั้นชื่อพระเกียงศักดิ์ปรักปรักปรักกะโมปรักกะโมนะคะอายุ63บวชมาได้3พรรษาแล้วสังเกตนะอายุตัว63ใช่ค่ะแต่บวชมาแค่3พรรษาแสดงว่าบวชมาแค่3ปีใช่ค่ะแสดงว่าบวชตอนแก่ตอนอายุ60 60แล้วบวชถูกมั้ยถูกมั้ยปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เทพประทานพรค่ะที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าบวชเดิมมาสังกัดวัดสำโรงวังสำโรงนะคะพระเกรียงศักดิ์นะครับที่บวชตอนแก่บวชตอนอายุ60เพิ่งบวชมาได้3ปีนะครับก็จะไปปรากฏกลางป่าคนกีดไปนั่งรับบิณฑบาตอยู่หน้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดพิษณุโลกค่ะนั่งประจำเลยคือไปที่ประจำเลยถ้ามาเนี่ยจะเจอแต่ว่าสุดยอดเลยไม่ได้เดินบิณฑบาตนั่งรอพระรูปนี้สุดยอดก็คือนั่งหน้าร้านขายเครื่องสังฆทานใช่ค่ะติดกันเลยมีการจัดสินค้าเป็นชุดๆๆคล้ายๆกับชุดสังฆทานวางไว้ให้ซื้อแล้วก็ใส่บาตรด้วยชุดเหล่านั้นใช่แล้วก็มีถ้วยกวดน้ำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมสมบูรณ์มีถ้วยน้ำกรวดน้ำเสร็จสับเรียบร้อยคือเขาเปลี่ยนมิติของบิณฑบาตรับบิณฑบาตเป็นการถวายสังฆทานรับถวายสังฆทานนั่งอยู่ประจำมีชุดสังฆทานขายอยู่ข้างๆซื้อชุดสังฆทานถวายพระมีการกวดน้ำเสร็จสับเรียบร้อยก่อนจะกลับบ้านอิ่มบุญก็อย่าให้อิ่มบุญแบบจุกๆเลยนะก็เอาเงินหยอดใส่ตู้มีตู้รับบริจาคหมายความว่าชาวบ้านเสีย2เด้งเด้งที่1เด้งที่1ซื้อชุดสังฆทานถวายพระตั้งอยู่ข้างๆพระนี่แหละถวายหรืออยากจะทำบุญหยอดและเด้งที่2อิ่มบุญเด้งที่2หยอดใส่ตู้บริจาคตู้รับบริจาคโอ้โห2เด้งกลับบ้านอิ่มบุญเลยนะฮะหารู้มั้ยว่าเขาตลกแดกกันอยู่ชุดสังฆทานเหล่านั้นเมื่อถวายเสร็จสับเรียบร้อยคุณคิดเหรอมันไม่เวียนกลับเข้าไปที่ร้านแล้วก็จัดกระดาษให้ลบรอยยับนิดนึงก็เวียนกลับมาขายใหม่เวียนเทียนเหมือนที่เราเห็นกันหลายๆที่พระครูที่เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกก็จับไปเช็คบินก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยขับรถเก๋งไปด้วยตัวเองด้วยต่างหากนะเก๋งอะไรฮะขับรถเก๋งสีเทานิสสันซันนี่นั่นแน่ไปรับบิณฑบาตที่นี่ประจำหน้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละติดสติ๊กเกอร์สำนักสงฆ์เทพประทานพรที่สังกัดอยู่นั่นแหละทำยังไงสำนักเซาหลินเนี่ยนะ มีสติ๊กเกอร์ประจำสำนักสงฆ์ได้แล้วใช่ค่ะทำสติ๊กเกอร์สำนักสงฆ์ที่ตรงประจำอยู่ด้วยนะคะสำนักสงฆ์เทพประทานพรนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะโอ้ยเอากันสักทีเถอะล้างบางกันสักทีเถอะปฏิรูปกันสักทีเถอะจะเอาไงก็เอากันค่ะไม่ไหวก็แชร์กันว่อนวิจารณ์กันเยอะนะคะสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้กับข่าวเสียดายที่คุณผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพค่ะภาพเป็นยังไงคะเห็นภาพแล้วมันจะอนาถก็ตามที่เล่าไปนั่นแหละโอเคพอเถอะไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี